สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรธานีนะครับข้างๆร้านหมอเสร็จแล้วนะครับไปหาหมอหาหมอ เป็นไงบ้างเมย์คุณหมอเขาว่าไงบ้างก็วันนี้นะคะเป็นวันเขาเรียกว่าอันเตอร์ซาวภายในรอบที่2เนาะก่อนเริ่มทำกระบวนการอีกซี่ค่ะตอนแรกเมย์ก็ลุ้นอยู่ว่าที่เมย์แบบเตรียมร่างกายมาแล้วก็หลังๆมาป่วยบ้างแบบว่าไอ้หย่อนบ้างมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือประมาณว่าอย่างนี้มีจะเล่าคร่าวๆนะคะคือพอภาพออกมาปุ๊บก็จะเป็นคุณหมอบอกว่าวันนี้ที่นัดมาตั้งใจจะให้ตรงกับวันที่ไข่เราตกเพื่อที่คุณหมอเนี่ยจะได้ดูผนังมดลูกแล้วว่าเป็นแบบไหนทีนี้พอคุณหมอฉายภาพอันตราซาวด์ขึ้นมาคุณหมอก็ตกใจคุณหมอว่าเฮ้ยหนูก็เฮ้ยหนูก็อะไรเหรอคุณหมอก็เลยบอกว่าผนังมดลูกอ่ะสวยเป็นทริปเปิลไลน์คือเป็นลักษณะที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ส่วนในเรื่องของลักษณะของไข่เนาะคุณหมอก็บอกว่าน่าจะกลับไปควบคุมอาหารได้ดีที่ผ่านมาใช่ก็เลยรู้สึกก็ยิ้มอยู่ก็บอกว่าหรือคือบอกว่าทำไปไม่บอกว่าไม่เสียหายใช่ใช่คือทำไปก็ยังรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าร่างกายเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะควบคุมอาหารงดน้ำตาลมาดีก็เลยบอกใช่ค่ะคือช่วงที่คุณหมอให้กลับไปควบคุมอาหารงดน้ำตาลแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารเนี่ยคือพยายามทำมากเลยแล้วก็ซาวตัวฟองไข่เนี่ยคือฟองไข่อยู่ในปริมาณที่อยู่ในมาตรฐานอยู่ก็เลยได้ถามคุณหมออยู่ว่าคุณหมอว่าจะให้เหมือนกับว่าให้คุมอาหารต่ออีกไหมบำรุงร่างกายต่ออีกไหมหรือว่าให้ทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยคิดเขาเลยบอกว่าจริงๆอะทำได้เลยแต่เนื่องจากว่าเมย์เนี่ยเป็นไข้หวัดช่วงอาทิตย์ก่อนอะมันเลยทำให้รอบการตกไข่อะเมเคลื่อน คุณหมอก็เลยให้ยามาเป็นยาเขาเรียกว่าปรับนิดนึง ให้มันตรงกับวันที่จะเริ่มทำอีกซี่ในเดือนหน้าค่ะ ก็คือคุณหมอนัดอีกทีวันที่16 ตุลาก็ใช่กลางเดือนหน้าใช่ก็ประมาณจะต้องเหมือนกับว่าฉีดกระตุ้นไข่อะประมาณ10วันแล้วก็เก็บไข่อ๋ออ๋อวันนี้วันที่30แล้วนี่ใช่ก็อีกแค่16วันประมาณนั้น17วันก็คือจะเริ่มกระบวนการกระตุ้นไข่แล้วก็เลยถามคุณหมอว่าช่วงนี้มีเป็นภูมิแพ้อากาศจะมีผลกับเรื่องกระตุ้นไข่หรือเปล่าเพราะมีชอบเป็นช่วงหน้าฝนหน้าหนาวช่วงเปลี่ยนฤดูกาลอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่มีผลกับในเรื่องของไข่นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันหมายความว่าภูมิเราอาจจะตกให้เหมือนคุณหมอก็แนะนำมาว่าให้ออกกำลังกายกับ อย่าเครียด2 อย่างนี้ก็คือภูมิจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะช่วงที่เมย์ป่วยมาคือเมย์ก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยหลังจากที่งูเข้าห้อง หลังจากที่งูเข้าห้องเมย์ก็ไม่กล้าเข้าไปวิ่งออกกำลังกายไงก็ถือว่ารู้สึกดีนะเพราะว่าที่เราทำมาเห็นเมย์ดูแลสุขภาพมาเขาเรียกดูแลเรื่องอาหารทานให้ตรงเวลาผ่านมา2เดือนครึ่งแล้วคุณหมอเช็คดูแล้วตกใจว่าทำไมผลปรากฏว่าดีขึ้นขนาดนี้ดีขึ้นดีขึ้นเนาะแล้วก็พร้อมด้วยเพราะกลัวว่ามาถึงแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมอจะบอกว่ามันผนังยังไม่พร้อมให้ทำไปอีกสักเดือน2เดือนก่อนเรากลัวตรงนั้นไงก็จะบอกว่าการส่วนมากคนที่มีหวัดยากอ่ะเขาจะบำรุงร่างกายอย่างน้อย3เดือนซึ่ง3เดือนน่ะถือว่าสั้นอยู่นะแต่จริงๆอ่ะต้องก็ดีใจไงที่ว่าเราทำแล้วมันก็ผ่านได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วส่วนมากจะบำรุงกันที่ประมาณ6เดือนก็มีโอ้6เดือนก็มีเหรอใช่ๆตอนนั้นที่เมย์คิดนะว่าคือถ้าสมมติว่าผลออกมามันยังไม่ได้แบบเหมือนกับหมอยังไม่พอใจอะไรเงี้ยก็คิดว่าบำรุงต่อก็ได้เพราะคนส่วนมากบำรุงกันที่6เดือนก็มีอะไรเงี้ยก็เลยได้ถามคุณหมออีกครั้งนึง
เรื่องเกี่ยวกับว่าเริ่มทำได้ตอนไหนอะไรเงี้ยคุณหมอบอกเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยเนาะใช่เป็นวันที่16ตุลาก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับ FC แล้วกันถ้าใครที่พยายามที่จะมีบุตรแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างที่เมย์ทำน่าจะเป็นประโยชน์กับ FC ได้เห็นวิธีการทานหรือว่าข้อควรระวังอะไรต่างๆที่เราบางทีเราก็เสริมแทรกไปในคลิปให้ FC ได้เราไม่ใช่คนที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญใช่ไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะเป็นแง่คิดให้ FC ได้ลองคิดดูว่าตรงนี้อาจจะนำไปใช้ได้ลองไปศึกษาดูเนาะเมย์เนาะมี FC บางท่านถามเมย์มาอยู่ว่าที่เมย์กินอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีผลกับไตไหมในระยะยาวหรืออะไรเมย์ดูแลร่างกายอะแบบเนี้ยที่ว่าเมย์กินน้ำมะกรูดแล้วก็กินน้ำผลไม้ที่มันฟิกอะว่าเมย์กินอะไรบ้างมันเป็นการบำรุงระยะสั้นนะคะเป็นการบำรุงระยะสั้นเพื่อที่จะเราจะเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่ก็เลยบำรุงแบบนี้แต่ส่วนที่สำหรับคนทั่วไปในการบำรุงร่างกายอะหรือว่าเป็นโรคอะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษาแพทย์อีกทีนึงแล้วก็อาจจะถ้าบำรุงร่างกายธรรมดาจริงๆนะเมย์จะไม่ได้กินแบบนี้นะอาจจะไม่ได้แบบว่าเข่งขนาดนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณ FC ที่เอาใจช่วยเรามาตลอดแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะผมอันนี้แค่ด่านแรกนะคะด่านแรกครับ FC ยังต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาบอกว่ามันคนที่แบบว่าเข้ากระบวนการเอ็กซี่อ่ะคือลุ้นหลายด่านลุ้นทุกสเต็ปใช่อันนี้ลุ้นว่าก่อนที่จะทำอ่ะร่างกายได้ไหมโอเคเช็คลิสต์คือผ่านร่างกายโอเคที่จะเริ่มกระตุ้นไข่พอเรากระตุ้นไข่แล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าไข่เราอ่ะตอบสนองกับยาแค่ไหน uh-huh. เราถูกกับยาตัวไหนปริมาณมันได้วันที่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องลุ้นไปตามสเต็ปอีกเรื่อยๆอีกยาวนานเลยค่ะอีกยาวนานครับ FC ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เรื่องอัปเดตน้องเมย์ไว้เพียงแค่นี้นะผมค่ะก็จะได้เริ่มทำกระตุ้นไข่วันที่16 16 16ประมาณกลางเดือนหน้านี่แหละอีกใช่โอเคอะไรดิมากินขนมหวานคีโตมากินขนมหวานคีโตหลังจากที่ไปหาหมอเสร็จขอกินหน่อยนะผ่านก็ผ่านไงเราก็ไม่กินน้ำตาลอู้โลทูน่าอันนี้ขอให้รางวัลกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองแต่ว่าจริงๆมันก็มีแค่มันไม่มีน้ำตาลก็ยังไม่มีน้ำตาลอยู่แต่ว่าเป็นขนมไอ้ฟินไหมหิวหิวมากวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์คนไปหาหมอเยอะมากเลขคิวเกือบสุดท้ายเนี่ยตอนที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยคือในนั้นน่ะไม่มีใครแล้วนะใช่ถึงว่าหนูถามเขาว่าพี่คิวหนูเท่าไหร่เขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเขาว่าเดี๋ยวรอเรียกนะคะหลับไปหลายตื่นก็นี่ครับสำหรับรางวัลสำหรับคุณเมย์สำหรับ2เดือนครึ่งเป็นขนมปัง1ชิ้นระหว่างที่รอผมก็เลยขับรถวนหาที่จอดรถซึ่งหลังจากหาที่จอดรถแล้วเนี่ยผมเจออยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเจอร้านคาเฟ่ที่เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะเมื่อกี้ได้เข้าไปนะครับผมนั่งในนั้นนานพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีวัยรุ่นนั่งนานกว่าผมอีกส่วนมากก็จะเข้าไปแล้วก็ไปเซลฟี่กันซึ่งทำให้ผมนึกถึงหัวข้อที่ผมพูดเมื่อตอนเช้าเกี่ยวกับทักษะอะไรที่ถ้าเกิดมีบุตรหลานนะครับไปต่างประเทศน่าจะอาจจะใช้ประโยชน์ได้ทักษะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องงานศิลปะมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือเพื่อนผมได้ใช้สกิลในการวาดรูปมาทำการเพ้นตัวเหมือนรอยสักแบบว่าชั่วคราวอะไรประมาณนั้นเขาทำอย่างนี้ครับเขาไปเหมือนกับว่ามันจะมีพื้นที่ที่ให้คนเนี่ยสามารถไปเช่าพื้นที่แล้วก็ขายของกิฟต์ช็อปได้แล้วก็ทำงานศิลปะอะไรได้ขายพวกงานวาดรูปอะไรต่างๆได้อันนี้คือในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปหรือยังถ้าจำไม่ผิดจะอยู่แถวโซนของ The Rock
แถวโอเปร่าเฮาส์นะครับผมที่ซิดนีย์ก็จะมีเพื่อนผมเนี่ยไปนั่งแล้วก็เปิดแผงแล้วเขาก็จะให้ถ้ามีใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเขาสนใจเขาก็จะให้เพื่อนผมเนี่ยทำการวาดรูปแทททูนชั่วคราวเขาก็จะวาดที่มือหรือว่าที่ขาที่สักเหมือนรอยสักแต่ว่าไม่ใช่รอยสักแบบรอยสักแบบถาวรก็สนุนราคาทีนึงก็ไม่ได้ถูกนะครับ FC ราคาอยู่ที่ประมาณ5เหรียญ10เหรียญแต่ว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาได้หลาย10เหรียญมีเพื่อนบางคนไปทำงานที่ร้านอาหารแต่ว่าชั่วโมงนึงก็อาจจะได้น้อยกว่าเพื่อนคนนี้ที่ไปทำงานด้านศิลปะตัวนี้ก็ได้แต่ว่าช่องทางต่างๆมันก็แล้วแต่คนนะมันก็แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่กฎหมายด้วยนะครับไม่รู้ว่าตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันยังไงพื้นที่ที่เขาให้เช่าแผงแล้วก็นั่งทำเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะครับยังอยู่ไหมแต่เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าหลายๆคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยเพื่อนๆผมหลายๆคนเขาก็ใช้ทักษะต่างๆในการทำงานที่ต่างกันไปอย่างผมก็มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ผมก็ได้ไปดูแลร้านอินเทอร์เน็ตให้กับคนที่รู้จักกันนะครับให้กับคนที่รู้จักกันแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าดูแลร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีรายได้ดีนะครับบางทีรายได้น้อยกว่าเพื่อนก็เป็นไปได้เพราะบางทีถ้าว่าทำในร้านอาหารบางทีเนี่ยในร้านอาหารนะครับมันจะมีทิปมีอะไรต่างๆซึ่งบางทีเด็กเสิร์ฟเด็กอะไรเนี่ยเขาก็จะได้หรือไม่ก็จะมีเงินพิเศษอะไรประมาณนั้นนอกเวลานะครับพอดีว่าเมื่อกี้ไปเจอร้านศิลปะก็เลยได้ฉุกคิดเรื่องเมื่อเช้าขึ้นมาว่าทักษะทางด้านศิลปะเนี่ยบางทีเด็กไทยบางคนก็นำไปใช้หาเงินในต่างประเทศก็มีแต่ว่าอาชีพบางอาชีพในตอนนี้มันมีหลากหลายมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ก็มีบางคนก็เท่าที่ผมทราบมานะครับเท่าที่ติดตามมาเด็กในต่างประเทศบางคนตอนนี้คือไปขับคล้ายๆกับขับส่งของ delivery ขับ Grab อะไรพวกนี้ประมาณพวกนี้ขับเหมือนส่งอาหารก็มีก็จะได้รับทิปไปได้รับค่าส่งไปเป็นงวดๆไปนะครับก็มีอย่างหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากวันนี้หลังจากที่ไปหาที่จอดรถก็คือปกติแล้วผมซื้ออาหารซีแสบที่สกลนครผมจะซื้อ1กระสอบราคาจะอยู่ที่พันกว่าบาทนี่ครับ FC อาหารน้องๆนะผมเขาบอกว่า18กิโลบวก2กิโลฟรี2กิโลด้วยอันนี้คือราคา 1,090 บาทนะครับผมซื้อที่สกลน่ะราคาจะตกอยู่ที่ 1,900 บาทไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมราคามันแพงมากแบบว่าแพงแบบเท่าตัวนะครับก็ใครที่ผ่านมานะผมมาแวะซื้อได้PN Pet Shop ร้านนี้ขายถูกมากเลยนะครับขายถูกมากเลยประหยัดมากเลยอ่ะผมซื้อไป2สอบเลยพ่อเมย์บอกว่าจัดไปเลยพี่เน่ง2กระสอบก็ตกกิโลนึงก็แค่5บาทเองแต่ถ้าที่สกลเนี่ยคือกิโลนึงจะอยู่ที่10บาทประมาณ10บาทมารอบนี้ก็เลยจัดเลยนะฮะคุ้มค่ามากให้มันถูกกว่ากันอย่างนั้นนะครับผมก็เลยถามพนักงานที่ร้านเขาบอกว่าที่ร้านของเขาเนี่ยเขาจะซื้อมาเป็นล็อตใหญ่นะครับ200 300กระสอบใน1ล็อตซื้อเป็นล็อตใหญ่เลยเขาไม่ได้ซื้อแบบปลีกมาฉะนั้นราคาก็เลยถูกเป็นรสชาติที่เดียวกันยี่ห้อเดียวกันที่เอามาให้น้องหมาได้ทานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากวันนี้ที่มาเจอตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเทมนะครับคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านงานศิลปะอะไรก็ไม่รู้ครับงงๆอยู่ก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในจัดดีมากเลยครับผม FC นี่เป็นเหมือนคาเฟ่นะครับเดี๋ยวถามพี่พนักงานเดี๋ยวพี่ครับสวัสดีครับขอถามนิดนึงคือผมมาจากสกลนะพี่เป็นยูทูบเบอร์
ผมถามหน่อยว่าที่เนี่ยคือร้านอะไรพี่ร้านเคมครับเป็นคาเฟ่ครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่รูปแล้วก็ข้างหลังจะมีสตูดิโอด้วยครับอ๋อด้านหลังใช่ครับจะเป็นสตูดิโอครับอ๋อเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาปีกว่าแล้วครับรูปนี่คือขายเหรอครับใช่ครับขายด้วยครับแล้วก็ชมตามไม่แน่ใจว่ารับวาดหรือเปล่านะครับแล้วศิลปินที่มาขายนี่ก็คือวนเรื่อยๆหรือว่ายังไงใช่ครับวนเรื่อยๆครับ2เดือนเปลี่ยนครั้งครับอ๋อโอเคครับผมพี่ถ่ายได้เนาะได้ครับขอบคุณครับThis feeling is taking